เมื่อสมเด็จพระยอดมิ่งเยาวมานมัตสีกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใดเท่าใดเท่าเธอก็ไม่ได้ปราศัยก็ไม่มีพระนางก็ยิ่งหมองสีกำสดสลดสะอื้นถวายบังคมคืนออกมาเที่ยวเสาะแสวงหาลูกรักทุกแห่งหนกระจ่างแจ้งด้วยแสงพระจันทร์ส่องสว่างพื้นอัมพรประเทศวิถีพระนางเสด็จจลลีไปหยุดยืนณภาคพื้นปริมณฑลใต้ต้นว่าจึงตรัสว่าอิเมเอเตชัมพุกาอารุคาควรจะสงสารเอ่ยด้วยต้นว่าใหญ่ใกล้อารามงามด้วยกิ่งการประกวดกันใบจะอุ่มประชุมช่อเป็นชั้นชั้นดังฉัตรทองแสงพระจันทร์ดันสองต้องนำข้างที่ขังใบไหลลงยะหยดย้อยเสมือนหนึ่งน้ำพลอยร้อยอยู่พรายพรายต้องกับแสงกรวดสายใต้ต้นอารามวามวาวนดูเป็นวงแววดังบุคคลเอาแก้วมาระแนงแกล้งประอายโปรยโรยรอบปริมณฑลก็เหมือนกันงามดังเอาปาริกชาติในเมืองสวรรค์มาปลูกไว้พระลูกเจ้าของแม่เจ้าเคยมาอาศัยนั่งนอนประทับร้อนสำราญร่มรื่นสำราญเล่นเย็นสบายประพายรำเพยพัดมาชิวเฉื่อยเรไรรารีเรื่อยร้องอยู่ริงริงโอ้โอ้โอ้ลูกรักของแม่ทั้งชายหญิงไปอยู่ไหนไม่เห็นเลยอนิจจาเอ้ยต้นไทรทองที่ถัดไปกิ่งการรากใบห้อยเป็นระยะเจ้าเคยมาห้อยโหนโยนชาชวนกันแกว่งไกวแล้วเล่นไรปิดตาหาเร่นแถบหลังบริเวณพระอาวาสเจ้าเคยได้ไปประพาสทรงสนานในสระสีบอกกรณีตำแหน่งนอกพระอาวาสพระนางเสด็จลีลาอาจไปเวียนรอบจึงตรัสว่าน้ำที่เคยเปี่ยมเต็มขอบเป็นไรจึงขอดคนลงคุณมองพระภายเจ้าเคยพัดมาต้องกลีบอุบลพากลิ่นสุคนขจรสมารวยรื่นเป็นไรจึงเสื่อมหอมหายชื่นไม่เฉื่อยชำฝูงปลาเจ้าที่เคยผุดดำแฝงแฝงฟองบางก็ขึ้นล่องแล้วลอยเลื่อนชมแสงเดือนอยู่พรายพรายเป็นไรจึงไม่มาว่ายวงเวียนวนฝูงนกเจ้าเคยบินลงไล่จิกเหยื่ออยู่ทุกครั้งคราวันนี้แปลกตาไม่และเห็นพระลูกเจ้าเคยเล่นไม่เห็นแล้วโอ้และเห็นแต่สระแก้วอยู่อ้างวางวังเวงใจมัดสีก็เสด็จล่วงคันไล่ตำบลเที่ยวคนพระลูกตามลำเนาเนินป่าถูกสุ่มทุ่มพุ่มปรึกษาป่าสูงโยงยางใหญ่ไพรระหงพนัดแสดงดงเย็นยะเยียบเงียบสงัดเงาได้ดินแต่เสียงดูเบาละเมอร้องก้องพนาเวทพระกันเธอสังเกตว่าสองดรุณเรศเจ้าร้องคานอยู่แววแววให้วาดว่าสำเนียงพระลูกแก้วคานรับพระมารดาเสียงพระนางลีลาเข้าไปและเห็นแต่ฟุ้งสัตว์จตุบาทกลาดกลุ่มเข้าซุ้มนอนนางก็สะท้อนทอนพระทัยทเวศควรเสด็จด่วนดะดุมเดินเมินมุ่งละเมาะไม้ละหมอบมอย
นางเหยียบเกรียบกรอบก็เลี้ยวหลังพระโสดฟังว่าวาดแววว่าสำเนียงพระลูกแก้วจะบ่นอยู่เงิมๆพุ่มไม้อีครึมเป็นเงาเงางะงกชะงกเงื้อมดูคล้ายๆดูคล้ายๆหายแล้วหายไปสมเด็จพระอรทัยเธอเที่ยวตะโกนกูข้องพระพักเธอฟูมน้องไปด้วยนามพระเนติโสกาจึงตรัสว่าโอเวลาป่าอันชนีมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนเตียงค่อนรุ่งแล้วหรือกระไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมาระรีเรื่อยอยู่ช่วยชิวอกแม่นี่อ่อนหิวสุดละห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงหลับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยั่วเยี่ยทั้งนกก็ง่วงเงียเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่ยังเซสังเสาะแสวงหาห้องทุกห้องพระหิมเวททั่วประเทศทุกราวป่าสุดที่นายนาที่แม่จะตามแลไปเล็งเห็นสุดโทษที่แม่จะซับซาบฟังสำเนียงพระสุรเสียงแม่จะรำเรียกพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะยืงยองลงเหยียบดินเป็นสุดสิ้นสุดปัญญาสุดที่จะแสวงหาสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยประลูกน้อยแต่สักนิดก็ไม่มีเลยจึงเสด็จว่าจึงตรัสว่าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือเจ้าจะกว้างทิ้งวางจิตไปที่อื่นเหมือนฝันเมื่อคืนนี้แลพระนางก็เดินทางวิ่งหาพระลูกรักทั้งคืนจนนึกดึกจนเย็นย่ำดึกดื่นเที่ยงคืนไปถึงยามย่ำพระนางวิ่งหาพระบุตรสุดที่จะหาเห็นก็เดินทางวกเวียนกลับมาอย่างที่พระอาสมบทของพระฤาษีเจ้าเมื่อถึงพระอาสมบทของพระฤาษีเจ้าแล้วก็เป็นเหตุให้พระนางถึงวิสัญญีสลบลงตรงหน้าฌานปานประหนึ่งว่าฉัตรทองต้องสายอัศนีฟาดขาดระเนนเอ็นแล้วล้มลงตรงนั่งพระตรงหน้าพระที่นั่งนั้นแลตรงนี้มีแลนอกประจำกันที่9คือแลมัดสีโศก